เรามาดูชนิดไม้ต่อมานะคะซึ่งเป็นไม้ที่ทำไม้อย่างเป็นล่ำเป็นสันเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นกลุ่มของไม้ยูคาลิปตัสนะคะยูคาลิปตัสในบ้านเราเนี่ยรอบตัดฟันแบบที่เขาเรียกว่าเป็นไอเดียลิสติกนะก็คืออยู่ที่5ปีนะคะแต่ปัจจุบันเนื่องด้วยความต้องการของตลาดและการแข่งขันหลายๆอย่างเนี่ยรอบตัดฟันมันถูกลดทอนลงมาให้เหลือ3 ถึง 4 ปีก็ตัดไม้จำหน่ายได้แล้วนะคะปกตินะค่าเฉลี่ยของความโตความสูงต้นไม้นะคะความโตจะอยู่ที่ประมาณ10 เซนติเมตรนะคะความสูงก็15 เมตรนะคะความเพิ่มพูนรายปีหรือว่า MAI เนี่ยขึ้นอยู่กับระบบการจัดการชนิดพันธุ์นะคะหมายถึงว่าสายต้นที่มันมาปลูกนะคะสเปซซิ่งการจัดการมีผลหมดเลยนะคะมันจะแปรปรวนอยู่ระหว่าง8 ถึง 25 ลูกบาศก์เมตรต่อเฮกแตร์ต่อปีอันนี้คืออัตราความเพิ่มพูนนะคะการจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัสเนี่ยเราจะจำหน่ายต่างจากไม้สักนะคะยูคาลิปตัสเราจะจำหน่ายเป็นในหน่วยของน้ำหนักนะเราซื้อขายเป็นตันนะคะราคามีตั้งแต่800 600หน้าไร่800หน้าลานนะคะหน้าโรงงาน1,200 1,400 1,600แล้วแต่โรงงานว่าเป็นโรงงานอะไรถ้าเป็นโรงเยื่ออยู่ประมาณ1,200นะคะถ้าเป็นโรงไม้แปรรูปก็อัพขึ้นมาหน่อยเกือบ2,000ถ้าเป็นโรงวีเนียอาจจะ2,000กว่านะคะวิธีการทําไม้ยูคาลิปตัสคือมีวิธีการเดียวค่ะเคลียร์คัตก็คือตัดออกหมดทั้งพื้นที่นะคะจะไม่มีการทินนิ่งเพราะเป็นไม้ที่โตเร็วนะคะรอบตัดฟันสั้นการนํามาใช้ประโยชน์นะคะหลังจากที่ตัดไม้แล้วนะมันมีความสามารถพิเศษของยูคาลิปตัสก็คือมันสามารถแตกหน่อได้นะคะเพราะนั้นหลังจากตัดไม้ไปแล้วมันจะมีหน่อใหม่เกิดขึ้นมาเราก็เก็บหน่อใหม่นั้นไว้ให้มันโตแล้วก็ตัดใหม่ได้อีกนะคะแต่การไว้หน่อเนี่ยอาจจะต้องมีการแต่งหน่อนิดนึงก็คือไม่ได้เก็บมันไว้ทุกหน่อที่มันขึ้นมานะคะแต่จะเลือกหน่อที่แข็งแรงที่สุดไว้2 ถึง 3 หน่อเพื่อให้มันเจริญเติบโตได้ดีนะคะทีนี้เขานำไปใช้อะไรบ้างไม้ยูคาลิปตัสเยอะยากไม่ประโยชน์เยอะมากนะใช้แต่เป็นกลุ่มของไม้เยื่อนะคะทําเป็นวูดชิปชิ้นไม้สับนะคะทําเป็นไม้พลังงานเป็นกลุ่มของพาร์ติเคิลบอร์ดนะคะไม้อัดไม้แปรรูปเป็นถ่านนะคะเป็นกลุ่มของพลังงานไม้ค้ำยันเยอะแยะมากมายเลยนะคะเป็นไม้ที่มีประโยชน์ค่อนข้างเยอะใช้ในการก่อสร้างก็ได้นะนะคะเป็นตัวที่เขาเอามาทําเป็นไม้ค้ำยันต่างๆนะคะนี้รูปแบบการทําไม้จะต่างจากไม้สักและนะคะรูปแบบการทําไม้ของยูคาลิปตัสบ้านเราเนี่ยจะเป็นระบบไม้สั้นหรือที่เรียกว่า cut to length นะคะ CTL มีตั้งแต่ใช้แรงงานคนนะคะใช้เครื่องตัดหญ้าใช้เลื่อยยนต์จนกระทั่งไปถึงเครื่องจักรสมัยใหม่เลยเราเรียกว่าเป็นรถ harvester นะคะมีใช้เหมือนต่างประเทศเหมือนกันนะเพิ่งนำเข้ามาใช้บ้านเราได้6-7 ปีนะคะหลังจากนั้นการทอนไม้นะคะก็จะเกิดขึ้นในแปลงเลยเพราะเป็นการทําไม้แบบสั้นเนาะมีการรวมกองเรียบร้อยนะคะการขึ้นไม้มีหลายแบบมีทั้งใช้แรงงานคนใช้แทรกเตอร์ประยุกต์นะคะใช้รถเทลเลอร์แล้วก็ขนไม้ขึ้นรถบรรทุกจากรถบรรทุกนะคะก็จะวิ่งออกจากแปลงโดยตรงเข้าสู่โรงงานนะคะอันนี้จะไม่มีพื้นที่หมอนไม้ในการโปรเซสนะเพราะว่าเป็นวิธีการทําไม้ที่ต่างกันนะคะไปดูรูปแบบที่หนึ่งเลยค่ะแบบแมนนวลมอเตอร์แมนนวลเลยก็คือใช้แรงงานคนผสมกับเลื่อยยนต์หรือเครื่องตัดหญ้านั่นเองนะคะอันนี้หลายๆประเทศเห็นแล้วก็ตกใจว่ามันไม่ปลอดภัยนะเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดต้นไม้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าการบังคับทิศทางการควบคุมการแกว่งของตัวเครื่องตัดหญ้าเนี่ยมันไม่สมบูรณ์นะคะแถมการตัดไม้ของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีอุปกรณ์ป้องกันใดๆเนาะเพราะนั้นมันมีอันตรายเกิดขึ้นบ่อยมากนะคะอาจารย์ได้ยินหลายๆครั้งเรื่องของอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นการเหวี่ยงของใบตัดเนี่ยไปโดนคนอื่นนะคะโดนเพื่อนร่วมงานหรือบางทีไปโดนกิ่งไม้เล็กๆแล้วมันกระเด็นเข้าตาบอดก็มีนะคะดังนี้ต้องระมัดระวังนะหรืออาจจะใช้เลื่อยโซ่ยนต์นะคะในการล้มไม้นะ
ถ้าเป็นเครื่องตัดหญ้ามันลุ้นได้มันทอนได้จะต้องมีการปรับองศานิดนึงนะคะบางคนก็บอกว่าราคามันประหยัดนะมีเรื่องของการระยะศาสตร์ก็คือไม่ต้องก้มหลังนะคะสามารถยืนได้ก็จริงแต่การสะพายเครื่องตัดหญ้านานๆเนี่ยจะเกิดอาการปวดบ่าปวดไหล่ได้นะคะด้านใดด้านหนึ่งเพราะมันสะพายอยู่ข้างเดียวตลอดนะแล้วเครื่องตัดหญ้ามันก็จะร้อนร้อนเร็วก็ต้องหยุดพักบ่อยนิดนึงนะคะอันนี้เป็นระบบที่ใช้แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่ก็จะใช้คนแบกหามนะคะแบกขึ้นรถบรรทุกโดยตรงนะคะอาจจะมีการแบ่งทีมภาคพื้นทีมที่อยู่บนรถในการจัดระเบียบไม้นะคะหรือจะอาศัยการทอยไม้ก็คือทยอยเอาไม้ออกมาจากแปลงทีละหนึ่งรถบรรทุกเล็กๆนะคะเพื่อไปส่งต่อรถบรรทุกใหญ่ต่อด้านนอกนะคะลักษณะการทอยไม้ก็จะค่อยๆทยอยไม้ออกไปได้ทีละประมาณเท่าไหร่ล่ะ1 ลูกบาศก์เมตรถึง2 ลูกบาศก์เมตรก็แล้วแต่หรือจะใช้รูปแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งเป็นรถคีบไม้นะที่ถูกพัฒนามาจากรถคีบอ้อยนั่นเองนะคะก็จะคีบไม้แล้วไปวางไว้บนรถอันนี้ก็จะเร็วขึ้นนะคะแต่ก็ต้องมีคนหนึ่งคนอยู่ด้านบนเสมอนะเพื่อจัดระเบียบไม้นะคะให้เป็นระเบียบต่อมาค่ะเป็นแบบ mechanization นะคะ mechanization ก็จะใช้รถ harvester ร่วมกันกับ timber tiller นะคะอันนี้คือรถ harvester ที่บ้านเรามีเนาะก็จะเป็นประเภทที่ต่อกับรถ backhoe นั่นเองนะคะหรือว่า excavator based harvester เป็นการซื้อหัวตัดมานะคะมาต่อพ่วงกับรถ excavator โดยอาศัยกำลังไฮดรอลิกจากตัวรถ excavator นี่แหละนะคะในการขับเคลื่อนการทำงานรูปแบบนี้นะคะมันจะเหมาะกับพื้นที่แปลงขนาดใหญ่เพราะว่าการเคลื่อนที่เครื่องจักรไปแต่ละครั้งเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเยอะเพราะนั้นการจะไปตัดไร่สองไร่เนี่ยไม่คุ้มนะคะต้องเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ถึงจะเหมาะกับการนําเครื่องจักรกลเหล่านี้ไปใช้นะคะรถฮาร์เวสเตอร์ตอนนี้ก็เริ่มมีหลากหลายยี่ห้อแล้วนะที่เข้ามาในบ้านเรานะคะก็มีการแข่งขันทางการตลาดนี่ก็ว่าไปเนาะมันก็จะมีฟังก์ชันของมันเนี่ยนอกจากล้มไม้ได้แล้วนะคะก็จะมีการปอกเปลือกด้วยก็ได้นะแล้วแต่เราว่าเราจะให้เขาออกแบบให้ปอกเปลือกได้ด้วยไหมนะคะมีการวัดขนาดตัดทอนรวมกองนะคะแล้วก็จะขนส่งไม้อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดบ้านเรานะเราเรียกว่าเป็น timber tiller นะคะก็จะเป็นแขนคีบแขนก้ามปูนะติดอยู่กับรถแท็กเตอร์นะคะแล้วก็จะมีกระบะพ่วงอยู่ด้านท้ายรถคันนี้ก็จะขับไปตามจุดที่มีไม้กองอยู่นะคะแล้วก็คีบไม้ขึ้นมาวางวิธีการชักลากไม้แบบนี้เราเรียกว่าเป็นการ forwarding นะคะ forwarding คือไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของไม้เนี่ยสัมผัสกับพื้นดินเลยนั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไมระบบการทำไม้แบบขัดทุเล้งเนี่ยไม้ที่ได้จะค่อนข้างสะอาดนะคะไม่มีการแตกหักเสียหายไม่ปนเปื้อนดินไม่มีเศษดินเศษหินอยู่นะคะเพราะว่าไม้มันถูกลอยให้อยู่เหนือพื้นดินอันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งนะคะของตัวของ Timber Tailor นะคะที่เอามาใช้งานนะคะหรือจะใช้รถ Backhoe คีบไม้เลยก็ได้นะคะแต่การคีบไม้อันนี้ในภาพตัวอย่างนะจะมีเศษใบเศษอะไรติดมาด้วยนะคะเพราะมันวางรวมกองไว้ที่พื้นดินเนาะแล้วก็นำไปสู่อันนี้เป็นลานรับซื้อไม้นะคะลานรับซื้อไม้ก็จะวางกองไม้ไว้เยอะแยะมหาศาลเพื่อรอการส่งต่อเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมนะคะถ้าเป็นเกษตรกรรายย่อยเนี่ยเขาจะส่งไปจุดรับซื้อที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดนะบ้านลานตรงไหนอยู่ใกล้เขาก็จะไปส่งที่ลานตรงนั้นนะคะแต่เขาก็จะถูกกดราคาจากลานรับซื้อไม้นะเพราะว่าพวกนี้เขาจะรับซื้อราคาเดียวไม่ว่าไม้จะเล็กไม้จะใหญ่นะคะเสร็จแล้วลานรับซื้อไม้เนี่ยจะทําหน้าที่ในการคัดแยกขนาดไม้เล็กอยู่กองหนึ่งไม้ขนาดกลางอยู่กองหนึ่งไม้ใหญ่อยู่อีกกองหนึ่งเพราะว่าไม้แต่ละไซส์เนี่ยขายได้ราคาไม่เท่ากันไม้ใหญ่ขายได้ราคาดีนะคะลานรับซื้อไม้เขาก็จะได้ผลกําไรจากตรงนี้แหละในการคัดแยกขนาดนะคะเพื่อสร้างมาร์จิ้นส่วนต่างทําให้เขาสามารถรันธุรกิจของเขาได้นะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการทำไม้ยูคาลิปตัสค่ะ